ปิยเวชวิตามินซีเลมอนเปรี้ยวซ่าสดชื่นได้ประโยชน์เต็มๆดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถใหม่ที่งานมอเตอร์โชว์ด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท Xpander Cross Minor Chain นี้ถูกออกแบบมาหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปภายในดีไซน์ใหม่ความกว้างขวางภายในห้องโดยสารค่อนข้างดีถ้าเทียบกับคู่แข่งทั้ง 3-4 เจ้านะครับ Toyota Veloz Suzuki XL7 Honda BRV ก็ต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในท็อปของ4ค่ายดันเหมือนกันครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายแล้วกันสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกสวัสดีครับแฟนๆ Auto Life Thailand TV ทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาลองขับรถคันนี้ครับ Mitsubishi Xpander Cross Minor Chain ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับและบก.หมูก็พาท่านผู้ชมชมรอบคันกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาลองขับและมาดูในรายละเอียดรถคันนี้กันอีกครั้งหนึ่งว่าความแตกต่างของรถคันนี้เมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนั้นมีอะไรบ้างราคาขยับเพิ่มขึ้นมาแน่นอนแค่ 7,000 บาทแต่สิ่งที่คุณได้มาในความเป็น Xpander Cross Minor Chain นั้นมีมากมายเหลือเกินแน่นอนครับรูปร่างหน้าตาทรงยังเป็นทรงเดิมอยู่แพลตฟอร์มเดิมแต่เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่หน้าตาใหม่โคมไฟหน้า Daytime Running มีมาให้ LED มีให้แล้วเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีให้แต่ไฟสูงอัตโนมัติยังไม่มีให้ระบบความปลอดภัยไฮเทคด้านหน้าไม่มีให้เลยกล้องหน้าไม่มีให้มีกล้องมองหลังให้เพียงอย่างเดียว Adaptive Cruise Control แน่นอนครับไม่มีมาให้อยู่แล้วให้เพียงแค่ Cruise Control ปกติในเรื่องของระบบความปลอดภัยไฮเทค Xpander Cross ในรุ่น Minor Chain ที่ราคาค่าตัวอยู่ที่ 964,000 บาทในราคาเริ่มต้นนั้นยังถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าคู่แข่งเมื่อเทียบกันแล้วกับ Toyota Veloz เมื่อเทียบกันแล้วกับเจ้า Suzuki Ertiga Toyota Veloz อาจจะหน้าตาไม่ได้ดูแมนเท่านี้อาจจะดูหน้าตาไม่ได้สมบุกสมบันเท่านี้แต่ความปลอดภัยไฮเทคของ Toyota Veloz ให้มากกว่านี้วันนี้ Xpander Cross Minor Chain มีอะไรปรับเปลี่ยนนอกจากหน้าตาเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมคือ 1,500 ซีซีเบนซิน105 แรงม้า141 นิวตันเมตรเหมือนเดิมทุกประการเพิ่มเติมคือเกียร์ปรับเปลี่ยนจากเกียร์ออโต้4สปีดเป็นเกียร์ CVT แล้วไม่ขี้เร่เว้ยให้เป็นเกียร์ CVT มาให้มีระบบ Active Yaw Control มาให้ด้วยเป็นระบบที่ช่วยให้คุณเข้าโค้งได้ดีมากขึ้นมีให้มาความเปลี่ยนแปลงของเจ้า Xpander Cross นี้นะครับท่านผู้ชมครับหน้าตาภายนอกแน่นอนกระจังหน้าที่บอกว่าเปลี่ยนไฟหน้าที่บอกว่าแปลงก็มีให้คุณไปแล้วด้านข้างใกล้เคียงนะคิ้วชินจังยังอยู่ให้คุณเหมือนเดิมหนาตึบเลยคิ้ว4มิตินี้ยังมีมาให้ล้อไซส์เดิมแต่เปลี่ยนลายล้อเป็นขอบ17เป็น Bridgestone ซีรีส์ยังคงเดิมอยู่ 205/55R17 นะยังคงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคือลายล้อไม่ใช่แล้วแต่ความชอบว่าชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวแต่ผมว่าใส่สัก18ก็ยังสวยอยู่นะกับบอดี้กับหน้าตานี้ความสูงของตัวรถกราวเคลียร์แลนซ์เหลือเพียงแค่220มิลลิเมตรจากเดิมรุ่นก่อน225มิลลิเมตรลดลงไปสาเหตุที่ความสูงของกราวเคลียร์แลนซ์ต่ำลงไปก็เนื่องจากว่าไซส์รูปแบบการออกแบบของเกียร์ CVT ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ความสูงของตัวรถลดต่ำลงไปได้ด้วยแต่220นี่ก็ลุยได้แล้วสบายๆลุยน้ำท่วมสบายๆนะครับและมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกนิดหน่อยครับทุกท่านครับเห็นเว้าตรงนี้ไหมนี่เว้าตรงประตูหลังเพื่ออะไรเดิมจะราบเรียบไปนะแต่นี่มีเว้า เว้าเพื่อเพิ่มมุมการเปิดประตูให้กว้างมากขึ้นเห็นไหมเปิดได้ถึงเกือบ90 องศานะครับถ้าตรงนี้เต็มเปิดเต็มบานอย่างนี้ไม่ได้ความกว้างของประตูด้านหลังนี้การเข้าออกง่ายมากขึ้นเป็นไงโอ้โหบานใหญ่มากๆมีรายละเอียดการออกแบบที่ดีมากผมเองก็ไม่ได้ดูในรายละเอียดแต่พอมาดูในรายละเอียดโอ้โหตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ชอบครอบครัวชอบแน่นอนบานประตูบาน2บานหลังเปิดกว้างมากขึ้นกระจกมองข้างสีดำแมชกับหลังคาดำหลังคาดำนี่ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่มขึ้นมาอีก 10,000 บาทจากสีปกติถ้าสีปกติไม่ต้องบวกเพิ่ม 10,000 ถ้าคุณอยากได้หลังคาดำบวกเพิ่ม 10,000 แล้วบวกเพิ่มอีก 10,000 บาทสำหรับสีพิเศษ2สีสำหรับเจ้า Xpander Cross ใหม่นี้ก็คือสีเขียวตัวนี้และสีขาวถ้ารถสีอื่นๆนอกเหนือจากสีขาวและสีเขียวราคา 964,000 บาทแต่ถ้าเป็นสีเขียวและสีขาว 974,000 บาทถ้าบวกหลังคาดำไปอีก 10,000 บาทก็จะเป็น 984,000 บาทสวยนะมันสวยนะครับมีแหลกหลังคาสีดำมาด้วยนะแต่ไม่มีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟไม่ได้มีหลังคาซันรูฟอะไรนะเป็นหลังคาปกติไม่มีไบรท์สปอตมาให้ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างระบบความปลอดภัยไฮเทคขี้เหร่ต้องบอกกันอย่างนี้เพื่อนบ้านเขาใส่มาเต็มแต่เจ้า Xpander Cross Minor Chain เนี่ยควรจะใส่เข้ามาบ้างให้มาน้อยไปถุงลมนิรภัยก็มีแค่2ใบเท่านั้นมันบางไปหน่อยว่าเหมือน Suzuki Ertiga เลยให้แค่2ใบมามันน้อยเกินไปเป็นkeyless นะอันนี้เปิดปิดเป็น keyless ได้อยู่แล้วแต่ดูสวยนะคือถ้าดูดีไซน์ถ้าดูรูปแบบของรถเนี่ยผมชอบที่สุดในบรรดา3ยี่ห้อเลย Toyota Veloz Xpander Cross แล้วก็ Suzuki Ertiga Xpander Cross ลงตัวที่สุดดูแมนที่สุดดูบึกบึนที่สุดคิ้วชินจังมันก็ลงตัวดีนะคิ้วสัก4มิติอย่างนี้ก็ว่ากันไปนึกว่าจะเล็กลงกว่านี้โคตรใหญ่ด้านท้ายมาแล้วไฟเป็น LED นะครับแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดอยู่น่าเสียดายยังไม่เป็น LED นะครับแล้วไฟเลี้ยวไม่ได้เป็นแบบ sequential ไม่ได้เป็นไฟวิ่งด้วยก็ยังเป็นหลอดปกติแต่ดูตัว L มาแบบนี้ใช้ได้นะคือดีไซน์ด้านท้ายโอเคเลยมีไฟเบรกดวงที่3เป็น LED ด้วยนี่สปอยเลอร์ท้ายมาอยู่ตรงนี้กระจกบังลมหลังขนาดกว้างไม่ทำให้มุมมองเวลามองกระจกมองหลังเนี่ยเสียไปแต่อย่างใดกว้างดีมากอันนี้ชอบนะครับมีใบปัดน้ำฝนมาให้โลโก้ชัดเจนมิตซูนะครับ Xpander Cross Badge อยู่ตรงนี้นี่โอ้โหกันชนท้ายนี่มันก็เป็นแค่พลาสติกธรรมดานะครับอันนี้ดีไซน์สวยงามเฉยๆป้องกันกระแทกอะไรไม่ได้หรอกแต่ทุกยี่ห้อก็เป็นแบบเดียวกันหมดมีไฟทับทิมมาให้นะโอเคนะคือมันสวยดีแหละแต่ในเรื่องความแข็งแรงก็เหมือนกันหมดมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายเปิดฝาท้ายกันไม่ได้มีไฟฟ้าให้แต่อย่างใดนะเสียดายมากๆเป็นแมนนวลแต่ก็มีโชคอัพช่วยผ่อนแรงให้คุณอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะนี่เห็นนะก็โอเคนะครับและนี่ผมพับเบาะแถวที่3เพราะนี่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับก็รับรถคันนี้มารีวิวต่อทันทีเห็นไหมใส่ของเยอะแยะสบายๆนี่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ใส่ได้แล้วเรียบร้อยพับเบาะแถวที่3ลงไปคุณสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนี้ได้มากมายอันนี้ดีรถในกลุ่มนี้พอๆกันแหละในเรื่องของพื้นที่เก็บสัมภาระแถวที่3เพราะเบาะสามารถปรับแฟลตได้ทั้ง3ยี่ห้อ Veloz ก็แฟลตได้ Ertiga ก็แฟลตได้และเจ้าตัว Xpander Cross Minor Chain ก็แฟลตได้เช่นเดียวกันอันนี้ชอบแต่ Xpander Cross เนี่ยจะโดดเด่นกว่าเขาอีกหน่อยนึงก็คือจะมีช่องข้างๆนี้นะมีช่องข้างๆนี้แล้วก็นี่จะมีหลุมให้เห็นนะจะมีหลุมให้อยู่บริเวณนี้นะครับจะมีหลุมเก็บของเพิ่มให้อีกนะครับนี่ Xpander Cross จุดเด่นเขาเหมือนกันนะดีอะนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับแอร์แถว2มีมาให้มันเย็นมาถึงแถว3อยู่แล้วสบายๆแอร์นี่มีคอยเย็นให้คุณด้วยเหลือเฟือนะไปเดี๋ยวเราไปลองนั่งในตำแหน่งเบาะแถว2และในตำแหน่งผู้ขับนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่แน่นอนตัวเบาะเป็นหนังที่ไม่เหมือนรุ่นเดิมครับลองไปดูเลยดีกว่าในตำแหน่งเบาะแถวที่2นี่นะครับท่านผู้ชมครับเลื่อนได้บก.หมูเลื่อนให้ดูแล้วในวันที่เรารีวิวในวันที่บก.หมูรีวิวแล้วก็ปรับพับพนักได้นะอันนี้ดีมากเข้ามานั่งดีกว่าแต่เบาะดีนะเนื้อเบาะใช้ได้เลยเป็นสีเทาดำนะครับคุณภาพวัสดุของเบาะดี ใช้ได้ดีกว่าตัวเดิมนะครับดีกว่าตัวเดิมแผงข้างประตูเป็นพลาสติกธรรมดาแต่มีดีไซน์สีเงินตัดมาตัวนี้เป็นลายเหมือนเคฟลาแต่ก็ไม่ได้เป็นเคฟลานะครับเป็นลายเฉยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นมือจับนะแล้วก็วางสิ่งของสิ่งละอันพละน้อยได้สบายๆกระจกไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ออโต้นะครับนี่ไม่ใช่ออโต้แต่เป็นไฟฟ้าให้นะเล็กน้อยไว้ควรจะมีออโต้ที่วางขวดน้ำที่วางของอันนี้ดีขนาดใหญ่นี่วางขวดลิตรได้เลยชอบอันนี้ดีนะครับข้างประตูนี้แต่มันก็เป็นพลาสติกธรรมดานะอันนี้ลำโพง1ดอกอยู่ตรงนี้มีมือจับให้ดีมากนี่ดูตำแหน่งเฮ้ยเบาะสูงเว้ยเฮ้ยตำแหน่งเบาะนั่งสูงนะท่านผู้ชมโอ้เบาะสูงเราไม่จำเป็นต้องไปหย่อนตัวลงไปนั่งเลยนะเนี่ยนี่เบาะสูงมากทำให้มุมมองทัศนวิสัยของผู้โดยสารตอนหลังดีมากโหนี่สูงเลยเฮ้ยนั่งดีว่ะแล้วเท้าแขนพอดีนะครับแล้วเล็กลูมได้แต่เราก็ปรับได้อยู่แล้วนะว่าจะปรับเข้าปรับออกนะนี่ถอยสุดละนะครับเล็กลูมได้สบายนะที่เก็บของเห็นนะที่มี2ช่องด้วยรายละเอียดดีที่เก็บของที่พักแขนจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องดึงสลักเวลาจะเอาที่พักแขนกลางมาสลักจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นสลักเชือกนะดึงลงมานี่มีที่วางแก้วน้ำ2แก้วให้ด้วยเฮ้ยดีเว้ยช่องแอร์ตรงนี้ชอบมากแหมช่องแอร์นี่มันโดนใจจริงแต่ก็ป้องแป้งหน่อยนะไม่ได้ดูหรูหราอะไรนะทุกยี่ห้อไม่มีตัวไหนหรูเลยทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดอยู่ในเกรดเดียวกันหมดมีเวลอสจะดูแบบก้องแก๊งที่สุดแต่นี่มีคอยเย็นมาด้วยแต่เนี่ยสีเบจอย่างเงี้ยทำให้รถมันดูกว้างมากขึ้นดูโปร่งมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการดูแลรักษาอยู่ไม่น้อยแต่นั่งแล้วเป็นไงโอเคเลยเบาะอันนี้ดีนะเราสามารถที่จะวางแก้วน้ำเนี่ยครับแล้วมันไม่ติดแขนเนี่ยนะวางแล้วเรายังใช้งานได้จริงเฮ้ยอันนี้ดีนะไม่ใช่วางแล้วมือติดวางอะไรไม่ได้ก็ไม่ใช่นี่พอมีพื้นที่ตรงนี้ด้านขอบเฮ้ยอันนี้ดีมากสักหน่อยชื่นใจแดดร้อนๆนะครับเนี่ยวางได้ดีแล้วก็วางด้านข้างได้ด้วยโอ้นี่วางขอบประตูได้เลยวางแก้วน้ำไซส์กาแฟเย็นนี่ปกติวางเข้าไปได้เลยไม่ดีเว้ยเฮ้ยตำแหน่งใช้งานได้จริงและแอร์ก็มีโซนเดียวไม่ได้แบ่งเป็น3โซนนะแต่เขามีช่องแอร์หลังมาให้ถือว่า the best ช่องเสียบ USB A 1 USB C นะจ๊ะให้ USB C มาให้อีก1โอเคเว้ยแต่ชอบมีมือจับมาแบบนี้โหนตัวได้หน่อยแต่โหตำแหน่งเบาะสูงดีนั่งแล้วผู้ใหญ่น่าจะชอบนะครับอันนี้นั่งไม่จมตัวอันนี้ผู้ใหญ่นั่งไม่เมื่อยแน่อันนี้เป็นจุดเด่นเนี่ยนั่งแถว2เนี่ยสูงที่สุดในคลาสละเวลอสก็ไม่สูงเท่านี้เออร์ติก้าก็ไม่สูงเท่านี้นี่นั่งมาแล้วมันดีเว้ยนี่คือนั่งเฉยๆแต่เดี๋ยวต้องไปลองนั่งเวลารถขับด้วยว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไรครับไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าครับท่านผู้ชมครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากพวงมาลัยก็เปลี่ยนหน้าจอมาตรวัดก็เปลี่ยนแดชบอร์ดต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดูกันครับว่าเท่หรือไม่เท่ครับผมก้าวเข้ามาในตำแหน่งของผู้ขับนะครับในเจ้า Xpander Cross นะส่วนหนึ่งที่เจอและไม่ชอบต้องถอยออกไปให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนนะครับก็คือเบาะยังเป็นเบาะปรับแมนนวลอยู่เห็นนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเนี่ยเสียดายรถในกลุ่มนี้เนี่ย904,000นะใส่ตัวเต็มเข้าไปก็906,000เบาะควรจะเป็นไฟฟ้าอันนี้ในมุมมองผมนะมันควรจะเป็นเบาะไฟฟ้ามาแต่หนังดีนะครับแล้วเป็นวัสดุที่สะท้อนความร้อนด้วยไม่ได้เก็บความร้อนมากมายอันนี้ดีมากด้วยในเรื่องความร้อนอันนี้ชอบพวงมาลัยปาเจโร่สปอร์ตมาใส่อยู่ในเจ้าตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันใกล้เคียงกันมีครูซคอนโทรลมาให้สั่งงานด้วยเสียงวางโทรศัพท์รับโทรศัพท์ได้เรียกดูข้อมูลอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เป็นเล่นในส่วนของเครื่องเสียงผ่านหน้าจอกลางตัวนี้โอเคแต่ว่าฟังก์ชันมันน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่หายไปและดีมากๆที่หายไปก็คืออาวุธส่วนตัวของเราเบรกมือขนาดใหญ่ด้ามขนาดนี้หายไปแล้วกลายเป็นเบรกมือไฟฟ้าและมีออโต้เบรกโฮให้ด้วยดีมากอันนี้โอเคนี่ก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นแบบตัดแสงแบบแมนนวลแล้วนี่ตัดแสงออโต้ให้มันดีแล้ววัสดุที่ใช้กับพวงมาลัยนี่ดีนะอันนี้ยอมรับให้มันดีแต่แดชบอร์ดตรงนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งๆดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ให้มาตรงนี้เริ่มเป็นซอฟต์ละแต่ดีไซน์อันเนี้ยเฉยๆอันนี้ไม่ชอบกลางๆนะครับดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มาเข้ามาดีกว่าเห็นไหมเป็นแมนนวลเข้ามานั่งแล้วมันโอเคดีเหมือนกันนะก็กระชับดีพอมันเป็นพวงมาลัยแบบนี้แล้วมันก็ดูหรูขึ้นดูมีคลาสขึ้นแหละในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของรูปแบบ ที่เปิดไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาอยู่ตรงนี้เป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้แต่ไฟสูงอัตโนมัติไม่มีให้เสียดายที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้ให้ด้วยให้มาโอเคนะอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนแปลงมาตรวัดหน้าจอมาตรวัดใช้รูปแบบการแสดงผลแบบปาเจโร่สปอร์ตแต่คุณภาพไม่ใช่เป็นปาเจโร่สปอร์ตนะปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเป็นดิจิตอลแบบเขาเรียกว่า Full HD แต่เนี้ยเป็นดิจิตอลแบบ Low HD ไม่ใช่ High Def อันนี้ Low Def มากเลยอะตัวอักษรก็ไม่คมนะครับคือเหมือนเป็นเซนเจอร์หน่อยๆนะถ้าจะเทียบว่าปาเจโร่สปอร์ตคือตัวแท้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแท้แต่ให้แบบนี้มีเหยียบเบรกก็ขึ้นด้วยนะมีรูปมาให้มีอะไรไหมก็โอเคก็ว่ากันไม่ได้ก็ลดหลั่นกันตามราคาแต่ถ้าให้มาเป็นแบบปาเจโร่สปอร์ตแท้ๆก็จะดีกว่านี้เบาะผมชอบเบาะนั่งดีนะครับนั่งสบายเลยนะโอเคออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้คุณอยู่แล้วไล่มาที่แผงแดชบอร์ดกลางนี้ช่องแอร์2ช่องมีลายดีไซน์เห็นนะมีลายดีไซน์ตัดมาแบบนี้ก็ดูทันสมัยมากขึ้นแต่รูปทรงก็ธรรมดาแอร์เปลี่ยนแล้วนี่รูปแบบแอร์เป็นรูปแบบแอร์แบบใหม่แล้วนะครับนี่อุณหภูมิไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เอาว่าเย็นหรือไม่เย็นแค่นั้นพอนะครับไม่รู้ว่า23 24 22ไม่รู้เอาว่าคุณเย็นแค่ไหนคุณก็หยุดแค่นั้นนะครับนี่ความแรงพัดลมโอ้โหแรงได้ใจดีจริงๆผมชอบอีกหนึ่งจุดนะรายละเอียดลูกเล่นของเจ้า Xpander Cross เนี่ยที่วางของตรงนี้มันมีช่องแบบแหมแบ่งนิดๆหน่อยๆอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคเลยอ่ะดีมันมีลูกเล่นเยอะดีนะมีแบ่งซอยชั้นมีอะไรนี่เก๊ะหน้านะครับไฟแต่นี่ไฟนี้ยังขี้เหร่อยู่ยังเป็นไฟหลอดยังไม่ได้เป็นไฟ LED นะครับอันเนี้ยคือลดต้นทุนเยอะไปหน่อยในเรื่องของแผงบังแดดตรงนี้โหอันนี้รับประกันหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่เกิน3 ปีก็ไปแล้วมั้งเนี่ยดูออดแอดมากเลยดูดิเนี่ยคือบางอย่างนะท่านผู้ชมผมว่าไม่มีไฟให้ด้วยคือก็ไม่อยากจะไปต่อว่าอะไรเขาอะนะแต่ว่ามันก็ควรจะให้สมราคาขึ้นมาอีกหน่อยถ้าคุณทำให้สมราคาขึ้นมาอีกนิดนึงอะการแข่งขันในตลาดนี้ Xpander Cross ก็จะดีดจากคู่แข่งไปเยอะมากขึ้นแต่พอไปประหยัดต้นทุนเล็กๆน้อยๆในบางจุดมันก็เลยทำให้รถคันนี้เนี่ยดูโอ้โหทำเป็นหมอนฟองน้ำค่อยๆบุ๋มค่อยๆยุบเลยเนี่ยดูดิเหมือนหมอนสุขภาพเมมโมรี่โฟมไงไม่รู้แต่นี่มันใช่เปล่าวะเนี่ยดูดิคืออันเนี้ยมันดูก๊อกแก๊กมาหน่อยมันดูก้องแกงแหวะอันเนี้ยไม่น่ารักทำให้ดีกว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันก็จะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูหรูหรามากขึ้นคุณเปลี่ยนพวงมาลัยแล้วคุณเปลี่ยนสไตล์มาตรวัดแล้วคุณทำอะไรพวกเนี้ยดูหรูหรามากแล้วแต่คุณต้องทำตรงนี้ให้มันครบองค์ประกอบด้วยไม่ใช่แหมอันนี้ไม่หรูอันนี้หรูมันก็ไม่ใช่เกียร์อย่างที่เรียนให้ทราบเป็นเกียร์แบบ CVT แล้วไม่ใช่ออโต้4 สปีด PRNDL นะหัวเกียร์ทำสวยงามดูดีมากมีช่องเก็บของตรงนี้ USB A 2 ช่องนะครับแปลว่ารถคันนี้ USB มี4 ช่องเป็น A 3 C 1 2 ช่อง A อยู่ด้านหน้า1 A 1 C อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มี powerlet 1 ช่องตรงนี้และนี่ที่วางของนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่วางของแล้วมันมีออปชันให้คุณนะครับท่านผู้ชมออปชันตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเติมได้ให้เป็น wireless charge ได้ด้วยไปเติมได้นะครับบอกดีลเลอร์เติมได้เลยที่วางแก้วน้ำ2 แก้วนะแก้วขนาดใหญ่อย่างนี้วางได้เลยแล้วก็ไซส์กำลังดีนะขนาดความกว้างกำลังดีที่วางแขนดีมากเป็นแบบนุ่มๆด้วยแบบ soft touch ดีนะครับที่เก็บของขนาดใหญ่ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มี USB ไม่มี powerlet ให้แล้วเข็มขัดนิรภัยนะครับปรับระดับไม่ได้นะปรับระดับสูงต่ำไม่ได้นะแต่จริงๆควรจะปรับระดับได้หน่อยนั่งแล้วสบายเลยล่ะผมชอบวัสดุของเบาะเขานั่งดีพวงมาลัย4 ทิศทางนะจ๊ะแต่เป็นแมนนวลก็ไม่มีปัญหาขอให้ปรับได้ไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปลองขับกันทั้งในเมืองและต่างจังหวัดดูซิว่าเจ้า Mitsubishi Xpander Cross คันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรหัวใจเหมือนเดิมเครื่อง 1.5 ลิตรเบนซิน105แรงม้า141นิวตันเมตรเปลี่ยนแปลงคือเกียร์เป็น CVT ช่วงล่างมีเปลี่ยนแปลงปรับให้เฟิร์มมากขึ้นเขาบอกอย่างนี้ว่าปรับให้เฟิร์มมากขึ้นมีสายระบบ Active Yaw Control คือช่วยในเรื่องของเสถียรภาพในการเข้าโค้งให้ดีมากขึ้นเจ้า AYC หรือ Active Yaw Control เนี่ยนะครับใส่อยู่ในไหนบ้างใส่อยู่ใน Mitsubishi Outlander และใส่อยู่ในเจ้า Mitsubishi Pajero Sportมาใส่อยู่ในเจ้าตัวเล็กนี้เป็นครั้งแรก เดี๋ยวไปดูซิเวลาเลี้ยวหนักๆจะมีระบบที่ช่วยเบรกในล้อในให้มันจะทำให้จิกโค้งมากขึ้นวงเลี้ยวมันจะแคบมากขึ้นเข้าโค้งได้แม่นยำมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ารวมถึงฟีลลิ่งของเจ้า Mitsubishi Xpander Cross ในรุ่น Minor Change เนี้ยจะเป็นอย่างไรฟีลลิ่งในการขับขี่เป็นอย่างไรในเมื่อเกียร์ CVT นี้จะทำให้บุคลิกของ Xpander Cross เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเจ้า Mitsubishi Xpander Cross นะครับ Minor Change นะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีเบนซินนะ105 แรงม้า 141 นิวตันเมตรเครื่องยนต์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่หน้าตานะครับภายนอกกระจังหน้าภายในมีดีไซน์มากขึ้นกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้มาให้เกียร์เปลี่ยนเป็น CVT แรงม้าแรงบิดเดิมเปลี่ยนเกียร์เป็น CVT มีระบบ Active Yaw Control มาให้ด้วยให้มาดีนะระบบ AYC หรือว่า Active Yaw Control เนี่ยนะครับเป็นระบบที่จะช่วยให้เจ้ารถคันนี้เนี่ยเข้าโค้งได้แม่นยำมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นนี่คือ AYC แต่ใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรเกียร์ CVT จากเดิมเป็นเกียร์ออโต้4 สปีดมาเป็น CVT ใช้งานเป็นอย่างไรอัตราการสิ้นเปลืองโดยคร่าวๆเป็นอย่างไรเพราะเขาเขียนไว้15โลลิตรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการขับขี่ในครั้งนี้ของ Autolife Thailand TV นะครับจะมีทั้งการขับขี่ในเมืองในชีวิตจริงและการขับขี่บนขุนเขาด้วยที่จังหวัดเชียงรายทำไม Mitsubishi ถึงไปที่เชียงรายเพราะว่าเขาต้องการที่จะพิสูจน์ในเรื่องของ AYC นี่แหละว่าเฮ้ยมันเข้าโค้งดีขึ้นนะราคาค่าตัวก็ 946,000 บาทขยับขึ้นมา 7,000 บาทก็ขยับขึ้นมาไม่เยอะนะถือว่าคุ้มค่าหรือเปล่าถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าออปชันที่เปลี่ยนแปลงไปโคตรเยอะแต่ถ้าคุณอยากได้สีขาวคุณอยากได้สีเขียวซึ่งเป็นสีใหม่นะครับบวกเพิ่ม 10,000 บาทนะก็เป็น 956,000 บาทแต่ถ้าอยากออนท็อปขึ้นไปอีกล่ะใส่หลังคาดำเข้าไปล่ะใส่หลังคาดำนี่ก็จะมีให้อยู่ใน2 สีเท่านั้นก็คือสีขาวและสีเขียวนะครับถ้าเป็นขาวเขียวหลังคาดำบวกเพิ่ม 20,000 นะครับก็เป็น 966,000 บาทนะก็ว่ากันไปในราคานี้ก็ถือว่าสูงที่สุดในคลาสสูงกว่า Toyota Veloz แน่นอนสูงกว่า Suzuki Ertiga เดี๋ยวอีกไม่นาน Suzuki Ertiga ก็จะมีเครื่องยนต์ที่เป็น mild hybrid มานะครับมีใส่ใช้ไฟตะมุตะมิแบบนั้นน่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างและระบบ Active Yaw Control ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เจ้า Mitsubishi Xpander Cross คันนี้เนี่ยมีฟีลลิ่งการใช้งานอย่างไรนิสัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาเลยครับท่านผู้ชมครับมาเรามาลองกันเลยดีกว่าตอนนี้เราวิ่งอยู่บนทางด่วนเป็น1สถานการณ์การใช้งานจริงอยู่แล้วนะครับความเร็วอยู่ที่119กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวงมาลัยนิ่งช่วงล่างนิ่งนะครับแต่เชื่อไหมรถคันนี้เนี่ยเจ้า Mitsubishi Xpander Cross ในตัว Minor Change เนี่ยกราวเกียร์แลนหรือว่าความสูงของใต้ท้องรถเนี่ยน้อยกว่าเตี้ยกว่าเจ้าตัวเก่า5 มิลลิเมตรนะตัวเก่าเนี่ย225 มิลลิเมตรตัวนี้220 มิลลิเมตรทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นดูธรรมะทะแมงมากขึ้นแต่ความสูงที่ต่ำลงมาเนี่ยในความรู้สึกผมก่อนขับเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะแน่นขึ้นนะมันน่าจะหนึบนะแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงล่างที่เขาเซตเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเซตช่วงล่างให้นุ่มขึ้นตัวเดิมแข็งกว่านี้เฟิร์มกว่านี้นั่นหมายความว่า Mitsubishi กำลังจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มลูกค้าเข้าไปสู่กลุ่มผู้ใหญ่เข้าไปสู่กลุ่มครอบครัวเยอะมากขึ้นเนี่ยครับสบายๆชิวๆแหละ120ไม่เกินนะครับในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของเราเกียร์สมูทนะเกียร์สมูทกว่ารุ่นก่อนนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้4 สปีดเดี๋ยวเราลองเร่งแซงนะในความเร็วที่110แล้วขึ้นไปเหยียบเรียกรอบมาก็ไปได้ครับรอจังหวะนิดนึงนะแต่ไม่มีกระตุกเลยนะแต่เสียงเครื่องยนต์เข้ามาแต่นี่ต้องยกประโยชน์ไว้ก่อนเพราะว่านี่วิ่งด้วยความเร็วเกินละเสียงเครื่องยนต์จะเข้ามาแต่เนี่ยเอานี่วิ่ง120เป๊ะๆเสียงลมเข้ามาบ้างบางๆแต่เสียงยางเสียงถนนเข้ามาเยอะจะเก็บเสียงพื้นถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเสียงเข้ามาเยอะกว่านี้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีครูซคอนโทรลให้แต่ไม่มีอะแดปทีฟครูซคอนโทรลถุงลมนิรภัยมีแค่2ลูกจุดเด่นๆของเจ้า Xpander Cross ในวันนี้ในตอนนี้คือ หน้าตาความสูงของ ground clearance นะครับที่พอสูงอยู่ในระดับ220มิลลิเมตรเนี่ยทำให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้หลายคนเนี่ยมั่นใจเวลาเอาไปลุยน้ำท่วมไม่ได้เอารถกลุ่มนี้ไปลุยสมบุกสมบันอะไรหรอกนะครับหรือวิ่งในถนนที่ขรุขระเจ้ารถคันนี้มันก็ดูมั่นใจมากกว่าก็ดูสบายใจมากกว่าเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะความกระฉับกระเฉงก็มีระดับหนึ่งการออกตัวดีแต่มันสมูทมากออกตัวสมูทมากอันนี้ยอมรับเกียร์เข้ามาช่วยในความสมูทแต่เมื่อมีความสมูทสิ่งหนึ่งที่หายไปฟีลลิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือในเรื่องของความกระฉับกระเฉงมันไม่ธรรมะทะแมงเท่าตัวเก่าฟีลลิ่งรถเปลี่ยนไปดูคุณหนูมากขึ้นดูผู้ใหญ่มากขึ้นรถกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ขับแบบมุดซ้ายมุดขวาอยู่แล้วนะก็ไปแบบเรื่อยๆรถคันนี้เนี่ยต้องขับแบบเนียนๆขับแบบเรื่อยๆจะไปมุดซ้ายมุดขวาไม่เหมาะต้องไปแบบเนียนๆอาจจะเปลี่ยนซ้ายก็ไปตามจังหวะรถถ้ามุดซ้ายมุดขวาอาการโยนเกิดขึ้นและด้านหลังไม่สบายแน่นอนจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนไปตามจังหวะมีจังหวะเข้าซ้ายก็เข้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็ยังโยนหน่อยนะถ้าความเร็วสูงมาก็มีอาการหายใจลึกๆกันอยู่เหมือนกันแต่ในเรื่องของพวงมาลัยล่ะเข้าโค้งเขาคมๆมาเข้ามันจะเหมือนว่าดีขึ้นไหมผมว่ามันกระชับขึ้นมันคมขึ้นระดับหนึ่งแหละแม่นขึ้นแหละพวงมาลัยดีขึ้นแม่นขึ้นแต่ขับเรื่อยๆดีนะคันนี้เป็นรถครอบครัวดีเลยคันนี้นั่งสบายกว่าเวลอสช่วงล่างนุ่มนวลกว่าเวลอสยังมีติดตึงๆหน่อยนะครับแต่เวลอสมันไม่โยนเท่านี้อันเนี้ยได้อย่างเสียดายนะระบบความปลอดภัยไฮเทคน้อยไปหน่อย Adaptive Cruise ไม่มีเตือนการชนด้านหน้าไม่มีเบรกอัตโนมัติด้านหน้าไม่มีถ้ามีนะผมว่าราคา 9,600,000 ในตัวทั้งสีทั้งหลังคาเนี่ยก็ขายได้นะเพราะว่าจุดเด่นเขาเยอะเนี่ยความกว้างขวางเป็นรถที่ขับสบายคันหนึ่งเอางี้ดีกว่าขับแบบเรื่อยๆนะไม่เร่งไม่เร้านะไปได้ดีเนี่ยอัตราการกินน้ำมัน 12.7 กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดกับตัวก่อนเยอะแต่15เนี่ยไม่ค่อยเชื่อไม่น่าจะได้15เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์บนโค้งเขานะครับว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไรเพราะตัวเนี้ยเกียร์ CVT ไม่มีเกียร์ให้เล่นนะไม่มีเกียร์2-3-4มานะเวลาขึ้นเขาเรียกพละกำลังเป็นอย่างไรลงเขาชะลอไว้แค่ไหนเนาะเกียร์ L จะดึงได้อยู่แค่ไหนขึ้นเขาก็เหมือนกันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะนี่มันไม่มีอันนี้เรายังอยู่ในโหมดแบบธรรมดานะถ้าเราเป็นนี่โอเวอร์ไดฟ์นะครับเปิดโอเวอร์ไดฟ์เป็นสปอร์ตกระฉับกระเฉงขึ้นไหมที่เกียร์นะกดโหมดสปอร์ตก็รอบจัดขึ้นตามเท้าขึ้นมาหน่อยนึงก็โอเคทำให้เรามีความคึกคักขึ้นมานิดนึงนะครับก็เสียงดังขึ้นแต่ตาบริโภคน้ำมันมากขึ้นในโหมด S นะไม่จำเป็นนะครับก็อยู่ในโหมดธรรมดาดีกว่าเบาะดีว่ะเบาะนั่งดีและนี่มันเป็นเบาะที่สะท้อนความร้อนด้วยไม่อมความร้อนด้วยแต่ไม่มี blind spot นะแหมบางอย่างมันก็ขี้เหร่เกินรถในกลุ่มนี้นะราคามันก็ไปขนาดนี้แล้วคุณต้องมาแล้วนะกล้องรอบคัน blind spot เตือนการชนด้านหน้า adaptive cruise control เนี่ยมันต้องมีมาไงต้องรอลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับว่าตลาดนี้เนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำเดี๋ยวเราจะไปขับต่อกันที่เชียงรายครับไปดูกันซิว่าสมรรถนะจริงๆของเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนี่เราขับในเมืองผ่านขับดีวัดใจกันที่บนคดโค้งเขาเชียงรายว่าเจ้าคันนี้เนี่ยสรุปแล้วไหวหรือไม่ไหวราคาขยับขึ้นมา 7,000 บาทน่าใช้แน่นอนกับออปชั่นที่เขาให้คุณมาแต่สุดท้ายแล้วสมรรถนะเขาเป็นอย่างไรเมื่อใช้ในภาพรวมทั้งในเมืองและบนเขาเดี๋ยวรู้กันและเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงรายครับครับเดี๋ยวมาลองอัตราเร่ง 0-100 นะครับในเจ้า Mitsubishi Xpander Cross นะเกียร์เป็นเกียร์ CVT แล้วไม่ใช่เกียร์ออโต้4สปีดแล้วมาดูซิว่าอืดหรือเร็วขึ้นนะครับ5 4 3 2 1ป้ายออกตัวไม่จี๊ดนะเห็นนะออกตัวไปเรื่อยๆแต่สมูทนะ50 60 70 80 90 120ไหวไหม120แล้วโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเป็นรถที่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปลองในโหมดสปอร์ตต่อครับ0-100โหมดสปอร์ตนะครับ5 4 3 2 1ป้ายเร็วขึ้นมานิดนึงนะ50 60 70 80อะไรจะร้อยละ100 110 120นะครับก็ถึงบอกครับว่ารถคันนี้เน้นชิลๆขับสบายๆไม่ได้ช้ามากแต่ไม่ได้เร็วมากโอเคครับนี่คือ0-100ของ Mitsubishi Xpander Cross Minor Change ที่เป็นเกียร์ CVT ครับผมและหลังจากที่เราขับกันที่ในเมืองที่กรุงเทพกันไปแล้วนะเรารู้ฟีลลิ่งของเจ้า Xpander Cross ใหม่กันไปแล้วว่าในเมืองเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาลองกันในเส้นทางบนเขาเดี๋ยวเส้นทางฝุ่นด้วยเส้นทางกึ่งออฟโรดนิดๆมาดูกันซิว่าช่วงล่างที่เขาเซตมาใหม่นั้นเป็นอย่างไรฟีลลิ่งจะเหมือนกับในเมืองหรือเปล่าระบบ AYC นะ Active Yaw Control เนี่ยเป็นอย่างไรเข้าโค้งในความเร็วสูงๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับแล้วก็มาลองเจ้า Xpander Cross ตัวใหม่ตัว Minor Change นี่นะครับที่เชียงรายแล้วนะก็มาลองในความเร็วสูงเลยนะครับเสียงลมเข้ามาก็มีบ้างแต่เสียงเครื่องยนต์ก็เนี่ยเวลาเราคลิกดาวลงไปเสียงเครื่องยนต์ก็เข้ามาแต่นี่เราวิ่งเร็วละเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องชูดลองในความเร็วสูงกันแต่ช่วงลงช่วงล่างก็นิ่งใช้ได้นะแต่นี่เลยคือขับแบบปกติการทรงตัวในความเร็วสูงก็ดีก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเดี๋ยวเรามาหลบนะ5 4 3 2 1อ่ะดูรถมันโยนนะครับอันนี้ในช่วงล่างในตัวความสูงของรถนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์รถครอบครัวนะครับที่ดีอยู่ในเกณฑ์การใช้งานที่ดีอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวขึ้นเขาไปก็รู้ว่าฟีลลิ่งของพวงมาลัยเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ก็เท่าที่ขับอีกรอบหนึ่งยางตัวนี้คันนี้นะครับถูกเซตไว้ที่31ก็ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานของเจ้า Xpander Cross ที่มีคนนั่งอยู่ประมาณ 1-4 คนประมาณนี้นะครับมันก็จะตึงๆนิดนึงมันก็จะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับออกมาตึงๆแต่ช่วงล่างนะครับโช๊คเชิร์กเนี่ยขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นในเจ้าตัว Xpander Cross ตัว Minor Change นี้นะครับการเซตช่วงล่างเซตพวงมาลัยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงให้สมูทมากขึ้นให้เหมาะกับความเป็นรถบ้านมากขึ้นความเป็นครอบครัวมากขึ้นความดิบจะน้อยลงโอเคแมทกับรูปร่างหน้าตาภายในห้องโดยสารที่เขาเซตเอาไว้ละว่าเฮ้ยมันต้องทันสมัยมากขึ้นแล้วพวงมาลัยมันก็เป็นทรงใหม่แล้วแล้วพวงมาลัยมันหักนิดเดียวนะคือช่วงฟรีมันหายไปนะเนี่ยหักนิดหนึ่งเนี่ยนะรถดึกดักแหละเนี่ยอันนี้ก็แปลกนะอันนี้ก็แปลกไวไปเปล่าวะนะครับมันช่วงฟรีมันหายไปนะนี่ก็ต้องอยู่สไตล์การใช้งานของแต่ละท่านแล้วครับว่ายังไงครับก็มือนิ่งๆหน่อยแล้วกันครับมันไม่มีช่วงฟรีให้เราเล่นเลยนะครับก็ขยับนิดเดียวก็มาละเดี๋ยวลองไปเจอกันบนเขานะครับไปดูฟีลลิ่งของเจ้า Xpander Cross จาก Mitsubishi นะในตัว Minor Change เนี่ยว่าฟีลลิ่งเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะแม่นยำเหมือนตัวเก่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขับทางตรงในเมืองเนี่ยผมชอบฟีลลิ่งตัวเก่ามากกว่าแต่เกียร์มันดีนะเกียร์ CVT มันทำงานสมูทดี ตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในช่วงถนนที่ต้องใช้จังหวะเร่งแซงนะครับมาดูพละกำลังของเครื่องยนต์ก็หน่อย 1,500 ไมเวก 105 แรงม้านะครับก็รถในกลุ่มนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเร่งแซงจะอะไรก็ต้องรอจังหวะนิดนึงเพราะว่าความพรูดพราดนะครับความกระฉับกระเฉงของเครื่องยนต์ไม่ได้เยอะมากมายแต่ถามว่ามีกำลังไหมมีกำลังยังได้อยู่แหละแต่ก็ต้องรอจังหวะกันนะครับต้องรู้จักนิสัยรถนะจะไปว่ารถเขาไม่แรงรถเขาอืดก็ไม่ใช่นะเพราะรถในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Toyota Veloz Mitsubishi Xpander Cross หรือว่าจะเป็น Xpander ธรรมดานะครับพละกำลังไม่ได้เน้นซิ่งซ่านอกจากจะเป็น Honda BRV อันนั้นน่ะพละกำลังเขาลดนิดนึงเพราะเขามาเครื่อง 1,600เขาแรงที่สุดในคลาสแล้วแต่ก็แพงที่สุดในคลาสเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรถในกลุ่มนี้ที่เป็นครอบครัวเป็น MPV มาจากอินโดเหมือนกันหมดนะครับเครื่อง 1,500 เนี่ยยังไงการเร่งแซงต้องดูจังหวะดีๆอย่าแซงกระชั้นชิดกำลังเครื่องไม่ไหวมันปรูดปราดมันอันตรายเกินไปนะครับก็ต้องรอจังหวะการแซงดีๆอันนี้ก็เข้าทางโค้งๆหน่อยนึงละนะครับแต่นี่เป็นโค้งกว้างๆนะก็ช่วงล่างก็ยังทำงานได้ดีนะครับโค้งเปิดกว้างๆนี่ครับไม่ยากครับพวงมาลัยของเจ้า Xpander Cross ก็แม่นระดับหนึ่งนะแต่ผมไม่มันอย่างที่บอกครับมันไม่มีช่วงฟรีนะพอขยับนิดขยับหน่อยมันก็มาหมดเลยมันก็ฟิลลิ่งก็ไปอีกแบบหนึ่งมันก็จะเข้าได้ไวขึ้นนะครับแต่สบายขึ้นหรือเปล่ามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ในภาพรวมถือว่าขับดีนะครับเนี่ยไปก็ไม่ต้องยกนะครับก็เข้าไปได้ก็ใช้ได้อยู่ช่วงล่างก็ไม่ได้จิกหนึบนะครับแต่ก็ไปได้ถ้าขับเจ้า Xpander Cross ในตัวไม่ได้เชนนี่นะครับขับชิวๆดีกว่าถ้าเข้าโค้งวุบวับวุบวับแบบเรียกว่าเรซซิ่งหน่อยๆเดี๋ยวไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับไปได้ไม่ไปได้แต่มันไม่ตอบโจทย์คนด้านหลังไปแบบเนียนๆถ้าเข้าโค้งแบบเนียนๆไปนะเนี่ยได้อย่างเงี้ยไปได้นะครับถ้าไปเข้าแบบคมๆหน่อยโยกเนี่ยไม่เนียนๆเองแต่คุ้นเคยกับ handling เขาหน่อยแล้วกัน handling เขาแปลกๆเนี่ยมันฟีลลิ่งมันจิกโค้งแปลกๆแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะผมยังไม่คุ้นเคยมากกว่าเข้าแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้าไวกว่าที่คิดนะครับโค้งเนี่ยคมๆหน่อยอะเนี่ยมันลึกกว่าที่คิดเวลาเราเข้าแล้วต้องอาศัยความคุ้นเคยว่าไปเดี๋ยวค่อยๆไปกันดีกว่าครับทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวมาใกล้ๆกับร้านกาแฟแล้วเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าฟีลลิ่งของเจ้า Xpander Cross ฟีลลิ่งของพวงมาลัยการทำงานของระบบ Active Yaw Control เป็นอย่างไรแต่บอกว่าพวงมาลัยมันไวมีน้ำหนักพวงมาลัยไม่เบาด้วยนะครับน้ำหนักก็จะหน่วงๆหน่อยก็ได้อยู่แต่เกียร์เครื่องทำงานดีนะไว้ใจได้สบายๆแต่นี่เรานั่งกัน3ถ้าคุณมา5คนเต็มคันหรือจะมา7คนเต็มลำเลยนี่ก็ต้องเผื่อใจในเรื่องน้ำหนักเผื่อใจในเรื่องของอัตราเร่งในการเร่งแซงอะไรด้วยนะนี่เรายังขับแบบคนดีนะเดี๋ยวเปลี่ยนมือเป็นพี่อ้วนกรุงเทพขับนี่เป็นคนนี้ไม่ดีเลยนะเชื่อผมไหมเดี๋ยวดูนะพี่อ้วนขับแย่กับผมเยอะเลยทำเอาผมเมาแน่พี่อ้วนเนี่ยโค้งนี้เขาชอบด้วยดิไว้ใจเขาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเขาคุมพวงมาลัยแล้วเราไว้ใจเขาไม่ได้ด้วยไว้ใจพี่อ้วนเขาไม่ได้ครับที่เขานั่งหลังอยู่ไม่จริงนะผมคนดีแต่ฝีมือเขาไว้ใจได้ฝีมือเขาไว้ใจได้พี่อ้วนนั่งหลังเป็นไงครับโอเคอยู่นะไอ้ผมคิดว่าไม่เลวร้ายหรอกไม่ขี้เละไม่ขี้เละเป็นเรื่องจังหวะการโยนตัวอะไรพวกนี้โยนในเกณฑ์ที่รับได้นะคือถ้าปกตินะมันถ้ามันย้วยกว่านี้มันจะมึนกว่านี้จะอึนเลยนะเมื่อกี้ก็มีช่วงก็นั่งดูข้อมูลดูทำงานเลยนิดหน่อยใช่ครับเห็นเปิดกระดาษกอบแกบอยู่ก็ยังไหวอยู่กว่าการสไลด์อะไรของข้างหลังการเหวี่ยงการเหวี่ยงตัวคือการเหวี่ยงก็เหมือนน้อยการโยนตัวก็ค่อนข้างน้อยนะได้ไปเดี๋ยวไปรอดูพี่อ้วนขับนะครับว่าอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า ครับแล้วเราก็ขึ้นมาถึงดอยช้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเส้นทางที่เป็นเดิร์ทเส้นทางในฝุ่นมาดูซิว่าช่วงล่างเขาจะเป็นอย่างไรตัว Active Yawn Control เขาจะทำงานอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองกันในเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นเส้นทางฝุ่นแล้วเราจะมาสรุปกันว่าเจ้า Expander Cross ในตัว Managed Change เนี่ยสุดท้ายแล้วฟีลลิ่งเขาคืออะไรกันแน่ครับแล้วเราก็เข้ามาสู่ช่วงถนนที่เป็นเดิร์ทแล้วนะครับหรือว่าทางลูกรังแล้วกันนะก็เพื่อจะได้ดูฟีลลิ่งของเจ้า Expander Cross ในตัว Minor Change นะครับว่าเป็นอย่างไรความเร็วที่เราใช้เราก็จะใช้ความเร็วปกติใช้ความเร็ว50 60อยู่แถวๆนั้นก็เก็บฟีลลิ่งดีนะครับพอวิ่งในทางครุขระกลับกลายเป็นว่าเจ้ารถคันนี้นุ่มนวลแต่ก็มีฟีลลิ่งแบบที่เรียกว่าสไลด์อยู่นะครับเจอทางลูกรังเจอทางฝุ่นแบบนี้ความเป็นรถ crossover ได้เปรียบนะครับสบายนะแล้วก็ช่วงล่างเขาค่อนข้างจะเนียนนะครับพอมาเจอทางแบบนี้ช่วงล่างนุ่มเลยนิสัยเขาต้องเจอกับแบบนี้เราก็ได้รู้จักเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับกันพอมาเจอทางฝุ่นนะเขาก็ได้อยู่นะครับมันก็จะนุ่มๆลงมาหน่อยหนึ่งขับสบายๆพวงมาลัยดีนะพอมาเจอทางฝุ่นพวงมาลัยใช้ได้เว้ยนิสัยเขาก็จะเป็นเจอแบบนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับนะท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันนุ่มนะมันไม่ตึงตังมันไม่กระเด้งเหมาะกับลูกค้าที่ชอบมีรถคันเดียวแต่อเนกประสงค์หน่อยนะลุยเล็กๆลุยนิดๆคันนี้เหมาะไปได้จริงเลยเนี่ยก็ได้สบายมากเลยนะครับแล้วพอช่วงล่างมันยกสูงขึ้นมากว่ารถซีดานปกติมันก็ลุยได้มันก็ง่ายในการใช้งานอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงขนาดใช้ออฟโรดนะต้องบอกอย่างนี้อันนี้มันเป็นแค่ crossover ยังไม่สามารถที่จะใช้ระดับที่เป็นออฟโรดได้นะครับตัว Active Yawn Control เนี่ยนะครับจะทำงานในเวลาพื้นลื่นๆหรือว่ารถเกิดเสียการทรงตัวนะครับซึ่งเราขับเราก็ยังก็ต้องบอกว่าเราก็ยังไม่ได้มีอาการลดขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีอาการของยอดคอนโทรลอะไรต่ออะไรนะแต่แก้ง่ายครับแก้ง่ายลดอาการลดแก้ง่ายเดี๋ยวเราจะลองดูเนี่ยแก้เนี่ยมีอาการมานะก็ช่วยนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้ทำนะครับเพราะว่ามันจะอันเดอร์ขึ้นมานะก็ถามว่าขับง่ายขึ้นไหมก็ไอตัว Active Yawn Control ก็ทำให้เราขับง่ายขึ้นมาหน่อยนะคือคอนโทรลพวงมาลัยขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อรถมันจิกโค้งขึ้นมันทำให้รถมันเข้าลายได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเร็วสูงจนเสียอาการขนาดนั้นนะมันต้องเจอถนนลื่นๆมากกว่าถนนลูกรังแบบนี้นะมันต้องเจอถนนเปียกๆครับผมว่ามีส่วนช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นทรายนุ่มความเร็วก็ใช้ไม่เยอะก็เดี๋ยวลองดูแรงบิด140กว่านิวตันเมตรต้องเร็วกว่านี้ครับคือมันถึงจะเห็นอาการการใช้งานซึ่งเขาเซ็ตรถมาดีนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเซ็ตบาลานซ์รถมาดีมันก็การเกิดอาการเสียการทรงตัวก็ต้องดันกันหน่อยเนี่ยไม่สิดัน แต่พวงมาลัยมันดีเลยแฮนด์ลิ่งมันดีการทรงตัวดีได้ว่ะทำออกมาได้ดีนะครับขับแล้วไม่เหนื่อยแล้วสบายๆชิลๆพละกำลังของเครื่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอได้ไม่ได้แรงเลิศเลอแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องอึดอัดเท้าเรออะไรมากมายเพราะเกียร์ก็เป็น CVT จะทำให้ความสมูทมันดีมากขึ้นแล้วความฉลาดของเกียร์ดีนะอันนี้ก็จะเป็นการลองในเรื่องของ traction control นะครับในทางลาดชันเป็นทางฝุ่นหน่อยๆนะก็เพื่อดู traction control ของเขาว่าทำงานยังไงเพราะมันจะมีล้อถลายล้อนะครับเราไปเนี่ยมันจะมีล้อถลายแล้วก็กดคันเร่งนิ่งๆนะท่านผู้ชมนะครับในทางแบบนี้นะครับระบบเขาจะช่วยอยู่แล้วแต่นี่ใช้ได้นะใช้แท็กชั่นก็ใช้ได้เลยได้อยู่นะครับก็คือกดคันเร่งนิ่งๆเลี้ยงรอบไว้หน่อยแต่ไม่ต้องไปดันรอบสุดนะถ้าดันรอบสุดเดี๋ยวล้อมันฟรีตะกุยให้ล้อมันค่อยๆไต่ค่อยๆไต่มานะครับหลักในการขับออฟโรดอยู่แล้วก็อันนี้ก็เอามาดูว่ารถที่เป็น crossover รถครอบครัวแบบนี้ขับได้หรือเปล่าก็ขับได้นะนี่ผมก็อยู่ในโหมด D-Dock ปกติก็ไปได้นะลาดชันๆลื่นๆฝุ่นๆนะครับอย่างนี้ก็ถ้าเจอกับเลนโคลนที่แบบไม่ได้ลึกมากไต่สบายครับแบบนี้จะได้เลยนะมี traction TCL นะครับถ้าเป็นของตัวนี้เขาเรียกว่า TCL ก็เข้ามาช่วยได้เยอะอยู่และหนึ่งจุดนะครับท่านผู้ชมครับที่ความไม่ชัดของหน้าจอนะครับของมาตรวัดเนี่ยคือเมื่อสักครู่นะครับผมได้ถามกับทางทีมงานของMitsubishi นะครับว่าคุณภาพหน้าจอเนี่ยยกมาจากPajero Sportจริงหรือเปล่าเพราะPajero Sportเนี่ยหน้าจอมันจะชัดกว่านี้หน้าจอเนี่ยผมว่ามันไม่คมซึ่งทางทีมงานมิตซูบอกว่านี่คือมาตรจอเดียวกันนะครับมาตรวัดเดียวกันหน้าจอเดียวกันแตกต่างกันที่ตัวโคเวอร์ตัวนี้ตัวบังแสงที่อยู่บริเวณด้านบนนี้นะถ้าเป็นPajero Sportเนี่ยมันจะงุ้มออกมาเยอะมันจะทำให้บังแสงได้เยอะกว่าและจะทำให้เงาหรือว่าความชัดความจ้าของหน้าจอมันชัดกว่าซึ่งผมดูแล้วมันส่วนตัวยังไงก็ว่าPajero Sportมันคมกว่ามันชัดกว่านะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวนี้ฮะอันนี้คือผมนะผมคิดแบบนั้นนะครับก็ว่าไปนั่นก็คือเหตุผลเราก็ต้องชี้แจงกันนะครับเพราะผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับมันเป็นเหมือนแหมที่เรียนให้ทราบแต่ต้นๆนะครับว่าเป็นหน้าจอPajero Sportแบบเซนเจอร์หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเป็นตัวเดียวกันก็โอเคตัวเดียวกันก็ตัวเดียวกันแต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันชัดๆแต่รูปแบบการนำเสนอเหมือนกันนะลงเขาครับลงเขาผมก็ใช้ L ใช้ L นะครับใช้ L ช่วยก็ระดับหนึ่งครับก็หน่วงได้ระดับหนึ่งพอใช้ได้แหละเพราะ L นี่มันเป็นเกียร์1เกียร์2มันไม่ได้เป็นเกียร์1เกียร์เดียวแต่มันอเนกประสงค์ดีไว้คันนี้แต่เดี๋ยวต้องเอาไปลองขับกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมก็หลังจากนี้นะครับแล้วเวลาเราขับในเส้นทางฝุ่นเงี้ยนะท่านผู้ชมอย่าตามคันหลังติดๆนะครับเราอย่าไปดมฝุ่นกันนะเราต้องทิ้งระยะให้เราเห็นไม่งั้นเนี่ยชนตูดกันแน่ชนท้ายกันแน่นอนนะครับทิ้งระยะห่างหน่อยตัว Active Yaw Control ถ้าทำงานก็แปลว่าคุณมาเร็วมากแล้วล่ะแล้วก็ถนนลื่นจัดนะครับรถลีดจะต่อรองเนี่ยนะครับอันนี้ผมทำอย่างนี้เลยเนี่ยYaw Controlยังไม่ทำเลยนะครับเนี่ยนะครับคือน้อยมากเดี๋ยวขอพาขึ้นเขาถนนลื่นๆดีกว่าฝนตกหรือว่าทางลื่นๆดีกว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะมาลองระบบ AYC นะครับ Active Yaw Control นะครับหรือระบบรักษาเสถียรภาพรถในขณะเข้าโค้งนะซึ่งก็จะมีเซ็นเซอร์จับ4จุดอยู่แล้วครับ4ล้อนะก็ไปนะครับโค้งซ้ายครับมันคือไอ้เรามันก็ทำงานนิดนึงนะคือรู้ว่ามันก็ช่วยจับอยู่หน่อยแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้ลายในการเข้าไงมันก็เลยมันไม่มีอาการอันเดอร์สเตียร์ขึ้นนะครับเพราะว่าเรารู้ลายรู้จังหวะในการเข้าก็น่าจะเป็นการช่วยสำหรับใครที่อาจจะขับรถไม่คล่องนะครับหรือว่าไปเจอสถานการณ์กระทันหันแล้วกันผมใช้คำนี้แต่นี่เรารู้จังหวะการเข้าอยู่แล้วเราก็ผมก็วิ่งมา เกิน40อยู่แล้วนะครับก็50นะครับก็มันก็ไม่ได้อันเดอร์อะไรเพราะเราก็รู้จักลายว่าเราควรจะเข้าลายไหนแต่ถ้าเข้าลายแบบผิดนิดนึงมันก็น่าจะอันเดอร์อยู่เพราะมันก็ลื่นอยู่นะครับตัว AYC ต้องช่วยหน้าซ้ายและหลังขวานะต้องมาช่วยตรงนั้นนะครับโอเคเป็นอีกหนึ่งระบบที่ต้องขอลองนะต้องขอลองอีกทีหนึ่งแน่ๆในถนนที่เรียกว่าถนนเปียกปกติไม่ใช่เป็นถนนที่เป็นลูกรังแบบนี้เป็นถนนทางลื่นทางโค้งแล้วก็ทางเปียกต้องเจอกันแน่ๆไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยหลังจากที่ขับมาใน3รูปแบบเลยถนนปกติในคันแรกถนนปกติในคัน2ขึ้นเขาคดโค้งเป็นอย่างไรและในทางฝุ่นแบบนี้เป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรและสรุปแล้วรถคันนี้น่าใช้ไม่น่าใช้เดี๋ยวไปสรุปกันครับแล้วก็เรียบร้อยครับกับการลองขับเล็กๆน้อยๆนะในเจ้า Mitsubishi Xpander Cross ในรุ่น Minor Change คันนี้นะฟีลลิ่งการขับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันแน่นดีมันหนึบดีพวงมาลัยแม่นใช้ได้แต่ผมว่าพวงมาลัยแม่นไปหน่อยเซ็ตพวงมาลัยนืดๆไปหน่อยนึงนะยังไม่โดนใจผมมากมายแต่ถามว่าขับดีไหมขับดีไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้ขึ้นเขาเป็นอย่างไรคดโค้งเป็นอย่างไรผ่านสบายๆแต่คุณก็ต้องรู้จักนะเพราะเขาแค่เครื่องยนต์ 1,500 ซีซีนะ104 แรงม้า140 นิวตันเมตรมันไม่ได้เยอะมากมายขึ้นเขาก็ต้องรอจังหวะรอรอบอยู่เหมือนกันแต่เกียร์ CVT ทำงานได้ดีทำงานได้ฉลาดมากขึ้นดีกว่าเกียร์ออโต้4สปีดที่อยู่ในรุ่นก่อน Minor Change นี้ Xpander Cross Minor Change นี้ถูกออกแบบมาหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปภายในดีไซน์ใหม่ความกว้างขวางภายในห้องโดยสารค่อนข้างดีถ้าเราเทียบกับเจ้า Mitsubishi Xpander ที่เราขับลงไปที่เบตงนะคันนี้นั่งสบายกว่าช่วงล่างแน่นกว่าว่าเจ้า Xpander ตัวนั้นนะที่ลงเบตงช่วงล่างดีนะเจอ Xpander Cross ตัวนี้เนี่ยเซตช่วงล่างมาวันนี้เจอคดโค้งเขาเฮ้ยโอเคมากใช้ได้เลยขับเที่ยวขับใช้งานในชีวิตประจำวันใช้ได้สิ่งที่ผมไม่ชอบในเจ้าคันนี้ก็คือในเรื่องของ handling พวงมาลัยถามว่าคมหรือเปล่าคมนะแต่มันเป็นการคมแบบแปลกๆคมแบบต้องอาศัยความคุ้นเคยอาศัยการรู้จักการใช้พวงมาลัยองศาของพวงมาลัยให้มากกว่านี้วันนี้เพิ่งมาเจอกันเพิ่งมาเห็นฟีลลิ่งเขาเพิ่งมารู้จักกับมุมขององศาพวงมาลัยก็ยังบอกได้เลยว่ายังไม่คุ้นเคยยังไม่ช่ำชองกับพวงมาลัยแบบนี้แต่ถามว่าแม่นหรือเปล่าแม่นใช้ได้แต่เวลาหักผมว่ามันเข้าลึกเกินไปมันจิกโค้งเข้าไปเยอะเกินไปหน่อยในมุมมองของผมในความรู้สึกที่ผมจับได้กับเจ้า Xpander Cross คันนี้ออปชันที่ให้มาระบบความปลอดภัยไฮเทคไม่มีตรงจุดนี้ผมไม่ชอบตรงจุดนี้ในเรื่องของความปลอดภัยไฮเทคมันต้องมีมากกว่านี้ Adaptive Cruise Control ต้องมาแล้วเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามันต้องมีมาให้แต่นี่คือไม่มีอะไรมาเลยมาล้นๆเลี่ยนๆแบบนี้ผมว่ามันไม่น่ารักในราคาค่าตัวที่คุณก็ไม่ได้ถูก 900,000 กว่านะครับ900,000 กลางๆออปชันความปลอดภัยไฮเทคน่าจะมาไฟหน้าแน่นอนเปลี่ยนเป็น LED แล้วในตัวเดิมยังไม่ได้เป็น LED ตัวนี้เปลี่ยนเป็น LEDแล้วก็ถือว่าดีกับลูกค้าไฟท้ายเป็น LED ก็ถือว่าดีกับลูกค้าแต่ระบบความปลอดภัยไฮเทคคุณต้องมาเยอะกว่านี้ความสบายในการใช้งานถือว่าใช้ได้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานอย่างที่เรียนให้ทราบใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันในเมืองทั่วไปและการเดินทางต่างจังหวัดจุดด้อยของเจ้า Xpander Cross ในตัว Minor Change นะครับก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยไฮเทคมีมาน้อยเหลือเกินนะครับไม่น่ารักเท่าไหร่และอีกหนึ่งจุดก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีถามว่าดีไหมมันดีในการใช้งานแบบทั่วไปแต่ถามว่าทันสมัยหรือเปล่าไม่ได้ทันสมัยยังไม่ได้มีไฮบริดเข้ามาช่วยยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาช่วยดังนั้นอัตราการสิ้นเปลืองไม่ได้โดดเด่นมากมายอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ในเรทธรรมดาครับ 12-13 กิโลเมตรต่อลิตรก็โอเคแล้วแต่ถ้าคุณขับขึ้นเขาถ้าคุณขับทางไกลๆถ้าคุณมีน้ำหนักบรรทุก10 กิโลเมตรต่อลิตร 9 กิโลเมตรต่อลิตรมีให้คุณเห็นแน่นอนนั่นก็คืออีกหนึ่งจุดอ่อนของเขาคือในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองที่ไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่ความโดดเด่นของเขาอยู่ที่หน้าตาอยู่ที่ความสูงของตัวรถที่มันลุยได้ความกว้างขวางของตัวรถที่มันนั่งสบายเบาะแถวที่3ถ้าคุณไม่ใช้คุณพับลงไปคุณมีพื้นที่เก็บสัมภาระเหลือเฟือในการเดินทางท่องเที่ยวหรือการทำกิจกรรมต่างๆตามสไตล์ของคุณถามผมว่าชอบหรือเปล่าล่ะในเจ้า Xpander Cross คันนี้ก็ต้องบอกว่าเฉยๆนะไม่ได้เลิฟมากมายแต่ก็ไม่ได้ติอะไรกับเขามากมายถ้าเทียบกับคู่แข่งทั้ง 3-4 เจ้านะครับ Toyota Veloz Suzuki XL7 นะครับแล้วก็ Honda BRV ก็ต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในท็อปของ4ค่ายนั้นเหมือนกันครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายแล้วกันหน้าตาเฮ้ยดูหล่อดูดุดันดูมีสไตล์พ่ายแพ้ที่ระบบความปลอดภัยไฮเทคแต่ถ้าขับลุยเหมือนกันขับเร็วเหมือนกัน Xpander Cross ในตัว Minor Change นี้ไม่แพ้ใครครับส่วนตัว AYC หรือ Active Yaw Control นั้นจะทำงานต่อเมื่อรถเสียการทรงตัวแล้วก็ถือว่าให้มาดีสำหรับใครที่ขับรถแล้วเจอปัญหาในเรื่องของ understeer เฮ้ยตัวนี้เข้ามาช่วยได้ดีซึ่งในเรื่องความปลอดภัยแบบนี้ผมชอบนะใส่เข้ามาในรถเยอะๆดีกับลูกค้าดีกับผู้ขับขี่เฉียบขาดมากๆนี่คือ Autolite Thailand กับเจ้า Mitsubishi Xpander Cross ในรุ่น Minor Change ถามว่าชอบหรือยังใช่หรือยังไม่ใช่ยังไม่ได้ชอบมากมายรอเปลี่ยนเครื่องให้เป็นไฮบริดเต็มๆรอเปลี่ยนเครื่องให้ทันสมัยกว่านี้แล้วเจ้ารถ MPV ขนาด7ที่นั่งครอบครัวแบบนี้น่าจะอยู่ในใจผมเหมือนกันครับแต่ยังไม่ใช่วันนี้ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า Xpander Cross นะครับแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ